ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกสงครามสงบปรับกรุงเทพเรียนพระปริยัติภายหลังเมื่อสงครามสงบแล้วหลวงพ่อปริ้งจึงมารับสามเณรเกี่ยวที่พุ่มเรียงอำเภอชัยยาเดินทางขึ้นกรุงเทพอีกครั้งโดยตั้งใจจะนำไปฝากให้อยู่กับพระอาจารย์เกตที่วัดสะเกดเช่นเดิมแต่ปรากฏว่าพระอาจารย์มหาเกตได้ลาสิกขาไปก่อนหน้านั้นแล้วอันเป็นผลมาจากความยากลำบากในการเป็นอยู่ช่วงภาวะสงครามเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่จึงให้สามเณรเกี่ยวอยู่ในความปกครองของพระครูปลัดเทียบธรรมทโรซึ่งในเวลาต่อมาท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระธรรมเจดีและเป็นเจ้าอาวาสวัดสะเกดต่อจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนทยมหาเถระการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่มอบให้พระครูปรัตเทียบเป็นอาจารย์ผู้ปกครองสามเณรเกี่ยวก็เนื่องจากเห็นว่าทั้งหลวงพ่อปริ้งและพระครูปรัตเทียบต่างก็เป็นเพื่อนกันมีความคุ้นเคยกันอยู่ก่อนแล้วสามเณรเกี่ยวได้พำนักอยู่ที่คณะหาดอีกครั้งและได้เริ่มศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปผลการเรียนพระปริยัติธรรมที่แม้จะพบอุปสรรคมากมายเป็นเหตุให้ต้องเสียเวลาล่าช้าออกไปนานปีเช่นนั้นแต่เมื่อได้เริ่มเรียนแล้วเพราะความเอาใจใส่และความมุ่งมั่นอย่างเป็นเอกก็สามารถทำให้สามเณรเกี่ยวสอบผ่านปริยัติธรรม5ประโยคตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณรในเวลาต่อมา